การประชุมถกแถลงสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการจัดเวทีถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญจาก5พื้นที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีนายโคธมอาริยาเป็นประธานโดยในเวทีถกแถลงวันนี้ให้ความเห็นถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นระยะเวลา20ปีควรรับฟังความเห็นประชาชนเป็นระยะขณะที่ระบบการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งส.ส.และส.ว.นั้นกังวลว่าระบบเลือกตั้งใหม่จะเอื้อประโยชน์ต่อพรรคใหญ่มากกว่าส่วนทางออกเรื่องการทำประชามติหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านแต่คำถามพ่วงผ่านจะมีผลร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ขณะเดียวกันก็กังวลว่าการถ่วงดุลองค์กรอิสระและควรให้ภาคประชาสังคมร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระได้พร้อมตั้งข้อสังเกตในบทเฉพาะการประเด็นคสช.รักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่รวมถึงการให้ประกาศและคำสั่งคสช.มีผลบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญนั้นควรจะมีกลไกในการตรวจสอบค่ะหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการเพื่อชี้แจงความทำความเข้าใจเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับล่าสุดประชาชนก็พึงพอใจการเดินหน้าจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญและสาระสำคัญของการออกเสียงประชามติของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับโดยเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคม2559นี้ครับติดตามทั้งหมดจากรายงานครับสิ่งที่ดีนะคะถือว่ามีการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีเพราะว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีเวลาในการศึกษาที่จะไปออกเสียงประชามติอะค่ะเราจะได้ศึกษาได้มีเวลาอ่านทำความเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะมีการคิดเห็นแล้วก็ตัดสินใจยังไงก่อนที่จะถึงวันออกเสียงประชามติอะค่ะดีค่ะประชาชนจะได้รับทราบหลายอย่างดีพี่ว่าดีแต่ก็อย่าลืมวันที่7ใช่ป่ะที่7นี่อย่าลืมไปนะคะก็ดีครับก็ความเข้าใจก็ดีขึ้นครับก็ดีกว่าที่ไม่มีอะไรเลยวันที่7ก็ไปแน่นอนครับเสียงสะท้อนบางส่วนของประชาชนภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เดินหน้าจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญและสรุปย่อการทำประชามติไปยังหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและทำความเข้าใจประกอบการตัดสินใจออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคม2559นี้โดยมองว่าจะช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนขาดการเข้าถึงเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันด้วยว่าจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในครั้งนี้เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์ออกเสียงตามหลักประชาธิปไตยและจะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้สำหรับเอกสารร่างรัฐธรรมนูญ1ล้านชุดนี้จะประกอบด้วยร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม1เล่มสรุปย่อสาระสำคัญทั้งแบบตัวอักษรและแบบอินโฟกราฟิกอย่างละ4เล่มและคำอธิบายคำถามพ่วงประชามติ4เล่มผู้ที่สนใจสามารถอ่านได้ตามสถานที่ราชการอาทิศาลาว่าการจังหวัดสำนักงานเขตสำนักงานกกต.จังหวัดศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยโรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยหรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฉลาดรู้ประชามติได้ซึ่งจะมี QR code ให้ดาวน์โหลดบนปกหลังของร่างรัฐธรรมนูญด้านกกต.คาดหวังว่าการจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญและสรุปสาระสำคัญให้แก่ผู้แทนหน่วยงานจากทุกหน่วยงานจำนวน1ล้านชุดพร้อมจัดพิมพ์บุ๊กเล็ต17ล้านเล่มที่จะจัดส่งไปยังครัวเรือนทั่วประเทศนั้นจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งจะทำให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากกว่าการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติเมื่อปี2550ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ57อย่างแน่นอนเรามีคนมาลงใช้สิทธิ์เนี่ย 75% แน่นอนครับประชามติกับการเลือกตั้งเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องการรณรงค์เนี่ยมากกว่า 57% แต่การที่เราจะบอกว่า 57% มากกว่านั้นก็ดีแล้วอันนั้นคงไม่ใช่เป้าหมายในการทำงานวันนี้เรายังเหลือเวลาอีก74วันครับ74วันของการรณรงค์เนี่ยเราตั้งเป้าให้ออกมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เรามั่นใจครับว่าต้องเกิน 57% ของปี50ครับสำหรับการออกเสียงประชามติในครั้งนี้จะแตกต่างจากการใช้สิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาคือประชาชนสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เป็นครั้งแรกและทางกกต.ยังขอความร่วมมือจากหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมและสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างที่ประสงค์ใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัดสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านอินเทอร์เน็ตของนายจ้างได้
ทั้งนี้กกต.ยังเพิ่มช่องทางให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นกลุ่มสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในการจัดเตรียมหน่วยออกเสียงพิเศษให้สามารถลงคะแนนได้อย่างสะดวกเหมาะสมกับสมรรถภาพทางกายภาพดังนั้นนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะให้ประชาชนเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญนะคะโดยทุกคนก็สามารถไปอ่านได้ที่สถานที่ราชการสำคัญต่างๆนะคะหรือว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือของเราก็ได้ใช่ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Info นะคะฉลาดรู้ประชามติซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android ค่ะที่สำคัญโหลดฟรีครับไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะไปออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ครับค่ะและขณะนี้นะคะถ้าใครยังมีข้อสงสัยอยู่ต้องติดตามกับช่วงนี้เลยค่ะกับลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญค่ะลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญลุงมีครับรัฐธรรมนูญเขามีบทตรวจสอบนักการเมืองไว้ด้วยหรือครับใช่แล้วร่างรัฐธรรมนูญหมวดที่9นะก็ว่าด้วยเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์มีมาตราที่กำหนดให้ส.ส.และส.ว.ต้องไม่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรท้องถิ่นไม่รับหรือแทรกแซงก้าวกายสัมปทานของรัฐหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและยังห้ามรวมถึงครอบครัวและเครือญาติด้วยนะการใช้ตำแหน่งแทรกแซงประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นพรรคการเมืองรวมทั้งการแต่งตั้งข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ยังมีข้อห้ามไว้ชัดเจนด้วยนะอ๋อแล้วรัฐมนตรีล่ะครับบทบัญญัตินี้ยังให้บังคับใช้แก่รัฐมนตรีโดยอนุโลมด้วยนะเว้นแต่กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของรัฐมนตรีและยังคงข้อห้ามรัฐมนตรีและคู่สมรสมีหุ้นส่วนกับบริษัทตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดด้วยล่ะโอ้บทตรวจสอบยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมเลยนะครับคุณลุงส่วนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนะครับที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาพวกนี้อย่างจริงจังนะครับโดยสหภาพยุโรปยังคงให้ใบเหลืองครับแล้วก็ให้เวลาประเทศไทยแก้ไขปัญหานี้ออกไปอีก6เดือนซึ่งภาคเอกชนก็มองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและก็มั่นใจว่าภาครัฐได้ดำเนินการมาถูกทางแล้วติดตามทั้งหมดจากรายงานครับแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU นั้นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวเนื่องกับทุกภาคส่วนซึ่งรัฐบาลชุดนี้เดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติประมงได้แล้ว35ฉบับและการติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งเรือหรือ VMSแต่ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนั้นได้ฝังรากลึกลงไปในอุตสาหกรรมประมงซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาไม่น้อยและนับเป็นข่าวดีเมื่อทางสหภาพยุโรปหรือ EU ได้มองเห็นการเอาจริงในการแก้ไขปัญหานี้ทำให้ EU ได้ขยายเวลาการประเมินมาตรการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยต่อไปอีก6เดือนทำให้ประเทศไทยยังมีโอกาสปลดใบเหลืองของ EU ได้ภายในปีนี้แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับใบเหลืองต่อไปอีก6เดือนแต่ภาคเอกชนที่ทำธุรกิจส่งออกอาหารทะเลรู้สึกพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลว่าได้เดินมาถูกทางแล้วและเข้าใจว่าปัญหานี้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขนายธีรพงษ์จันทร์สิริประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดผู้ส่งออกปลาทูน่าแปรรูปรายใหญ่ของโลกออกมาย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่และทำงานอย่างเคร่งครัดตามที่ EU แนะนำแต่ก็พอใจกับมาตรการของภาครัฐที่ดำเนินการมาในเรื่อง EU เป็นเรื่องที่ยังไม่จบตราบใดที่เรายังไม่ได้ใบเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับภาครัฐเอกชนยังต้องทำงานใกล้ชิดกันอย่างต่อเนื่องภาครัฐจะต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็โดยเฉพาะที่ได้ตกลงกับทาง EU ไว้อย่างเคร่งครัดและเอาจริงเอาจังในระยะเวลาอันสั้นนะครับเป็นเรื่องที่เรายังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับตราบใดที่เรายังไม่ได้ใบเขียวเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำงานนายธีรพงษ์ยังเชื่อว่าภาครัฐจะต้องเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการให้ใบเหลืองมาเป็นใบเขียวอย่างแน่นอนก็เราเองเนี่ยรู้ถึงความต้องการของทาง EU แล้วเนี่ยการบ้านของเราก็คือทำอย่างไรที่จะ take action แล้วก็ทำให้เกิดบรรลุผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
อีกส่วนหนึ่งที่ทาง EU คาดหวังที่เห็นก็คือการบังคับใช้กฎหมายเขาต้องการจะเห็นการลงโทษอย่างชัดเจนเช่นการจับกุมและต้องมีการพิพากษาจนถึงขั้นสุดท้ายไม่ใช่จับแล้วปล่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยากจะเห็นเรื่องนี้ด้วยผมคิดว่าเราต้องโฟกัสแล้วก็ทำให้ดีที่สุดความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยให้หมดไปจากแผ่นดินไทยและเชื่อว่าอีกไม่นานฝันนี้จะกลายเป็นจริง